องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับเรายังคงคุยกันนะครับในเรื่องของอาเซียนแน่นอนครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก1เดือนเท่านั้นนะครับที่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับจะเกิดขึ้นโดยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมแบบ back to back นะครับก็คือครั้งที่44กับครั้งที่45เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันไปเลยคือตั้งแต่วันที่6ตุลาคมถึงวันที่11ตุลาคมนะครับโดยเจ้าภาพปีนี้ก็คือสปป.ลาวนะครับการประชุมก็จะเกิดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์นะครับการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นการประชุมกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแน่นอนนี้คือประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดนะครับค้าขายระหว่างกันมากที่สุดโอกาสการค้าการลงทุนแล้วก็การทำงานมากที่สุดและในขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมว่าเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันนะครับก็มีเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็ประเด็นความมั่นคงที่ละเอียดอ่อนส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับเนื่องจากเป็นการจัดแบบ back to back นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่45นะครับที่เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำของคู่เจรจาหลักของอาเซียนนะครับซึ่งก็แน่นอนมีหลากหลายประเทศนะครับdialogue partners ของอาเซียนที่เป็นคู่เจรจาหลักเลยเนี่ยมีอยู่11ประเทศนะครับจีนสหรัฐอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรรัสเซียแล้วก็แคนาดาการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับผมเองลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าสมมตินะครับว่าผมเองเป็นท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเนี่ยแล้วก็การประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการประชุมครั้งใหญ่เลยใช่ไหมครับที่จะเป็นการประชุมแรกๆของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยนะครับหลังจากที่ซึ่งก็คงคาดการว่ากลางเดือนนี้นะครับกลางเดือนกันยาก็คงจะมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีได้เสร็จนะครับมีการถวายสัตย์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็แถลงนโยบายเพราะฉะนั้นต้นเดือนหน้าเนี่ยงานนี้น่าจะเป็นการประชุมระหว่างประเทศครั้งแรกเลยนะครับของนายกรัฐมนตรีดังนั้นสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องของอาเซียนนะครับในเรื่องของบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนแล้วก็แน่นอนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าถึงเวลานี้นะครับถ้าผมในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ก็เคยทำงานเรื่องอาเซียนแล้วก็ทำวิจัยเรื่องอาเซียนเคยสอนหนังสือเรื่องอาเซียนมาบ้างเนี่ยจะต้องแนะนำหนังสือให้นายรัฐมนตรีแพทองธารอ่านนะครับผมจะแนะนำหนังสืออะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นคล้ายๆแบบ reading list นะครับเป็นลิสต์เหมือนกับก่อนเปิดเทอมใช่ไหมเวลาเราทำ outline สอนหนังสือตอนเปิดเทอมเนี่ยเราก็จะมี reading list นะครับก็คือมีลิสต์ของหนังสือที่นิสิตนักศึกษาต้องไปอ่านก่อนเพื่อที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็อ่านประกอบกับการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นหรือว่าอ่านเพื่อที่จะเตรียมสอบนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีหนังสือทั้งสัก6เล่มนะที่นายรัฐมนตรีควรจะต้องอ่านนะครับผมคิดว่าหนังสือเล่มแรกเลยนะครับวันนี้ที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับเผื่อว่าท่านไหนสนใจนะครับอยากจะติดตามเรื่องของอาเซียนได้อย่างเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะคาดการเรื่องต่างๆในภูมิภาคได้โดยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยผมคิดว่ามีหนังสืออยู่6เล่มที่น่าจะอ่านหนังสือเล่มแรกก็แน่นอนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่มีความสำคัญมากก็คืออาเซียนชาร์เตอร์หรือว่ากฎบัตรอาเซียนนะครับอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่ากฎบัตรอาเซียนเนี่ยนะครับเป็นเอกสารสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับออกมาในปี2017นะครับลงนามกันนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2008นะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็มีบทบาทมากนะครับในการร่างเอกสารกฎบัตรอาเซียนนะครับกฎบัตรอาเซียนเนี่ยเป็นเอกสารสำคัญที่สุดในการกำหนดหลักการแล้วก็แนวทางขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนนะครับเอกสารฉบับนี้เนี่ยประกอบด้วย
เอกสารมีเนื้อหาทั้งหมด13หมวดนะครับกับอีก4ภาคผนวกนะครับซึ่ง13หมวดเนี่ยก็พูดถึงตั้งแต่วัตถุประสงค์และหลักการนะครับพูดถึงทำยังไงให้อาเซียนมีสถานะตัวตนทางกฎหมายเพื่อที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆได้ประเทศทั่วโลกมาตั้งสถานทูตกับอาเซียนได้นะครับพูดถึงหมวดที่3นะครับสมาชิกนะครับว่าสมาชิกอาเซียนมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับรับอะไรยังไงบ้างนะครับหมวดที่4อันนี้สำคัญที่สุดนะครับพูดถึงตัวองค์กรนะครับว่าการทำงานของอาเซียนเนี่ยมันมีการประชุมระดับการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับการประชุมระดับรัฐมนตรีนะครับคณะมนตรีในการประสานงานนะครับการประชุมรัฐมนตรีเฉพาะสาขานะครับพูดถึงตัวแทนของแต่ละประเทศนะครับที่จะเป็นผู้แทนถาวรประจำอาเซียนนะครับพูดถึงสำนักเลขาธิการอาเซียนแล้วก็แน่นอนเรื่องที่ประเทศไทยผลักดันมากก็คือเรื่องขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนหมวดที่5นะครับพูดถึงอาเซียนเอนติตี้นะครับว่าอ่ะแขนขาของอาเซียนที่ทำงานเนี่ยมันมีเรื่องอะไรแล้วมีใครทำงานเรื่องอะไรบ้างนะครับหมวดที่6นะครับพูดถึงเอกสิทธิ์ทางการทูตของคนที่ทำงานในอาเซียนหมวดที่7พูดถึงกระบวนการตัดสินใจนะครับว่าอาเซียนเราตัดสินใจแบบฉันทามติอาเซียนเวย์เป็นยังไงนะครับหมวดที่8นะครับพูดถึงเรื่องของกลไกการระงับข้อพิพาทถ้าอาเซียนเห็นไม่ตรงกันไม่มีมติเอกฉันท์เนี่ยเราจะมีกลไกระงับข้อพิพาทอย่างไรแล้วก็หมวดที่9 10 11 12เนี่ยจะเป็นเรื่องทั่วๆไปละนะครับพูดถึงเรื่องของงบประมาณว่าแต่ละประเทศต้องจ่ายสมทบเท่าไหร่กระบวนการบริหารจัดการภายในอาเซียนเป็นยังไงนะครับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ธงอาเซียนสัญลักษณ์อาเซียนนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็หมวดที่12จะกลับมาที่หมวดที่ความสำคัญใหม่ก็คือพูดถึงเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็หมวดที่13นะครับก็คือพูดถึงการบังคับใช้แล้วก็ถ้าจะมีการแก้ไขกฎบัตรอาเซียนต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารเบื้องต้นเลยนะครับที่ต้องไปอ่านนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก็ไปโหลดได้นะครับ www.asean.org นะครับก็คือเว็บไซต์ของอาเซียนเข้าไปมีเรื่องนี้เอกสารสำคัญฉบับที่2ที่ต้องอ่านเพื่อทำความเข้าใจอาเซียนเนี่ยก็คือวิสัยทัศน์อาเซียน2025แน่นอนตอนนี้เราปี2024แล้วถูกต้องไหมครับ2025เราก็จะครบถ้วนละนะครับวิสัยทัศน์ที่เราทำมาซึ่งในวิสัยทัศน์2025เนี่ยมันเป็นการอ่านเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจครับว่าภายใต้3เสาหลักที่เป็นโครงสร้างสำคัญของอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยเขามีโครงการสำคัญอะไรบ้างที่ต้องผลักดันซึ่งแน่นอนถ้าไปดูการประเมินเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าเสาหลักประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนกับเสาหลักการเมืองความมั่นคงอาเซียนเนี่ยโครงการต่างๆที่ต้องทำให้สำเร็จเนี่ยเราทำสำเร็จไปแล้วเกินกว่า 98% เพราะนั้นภายในปี2025เนี่ยเสาหลักประชาคมอาเซียนทางด้านการเมืองความมั่นคงกับทางด้านสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเราทำได้เกือบจะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แต่เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจากโครงการที่ต้องทำระหว่างปี2015ถึงปี2025เนี่ยเราทำไปได้แค่ประมาณ 60% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยความร่วมมือทางเศรษฐกิจจะต้องเป็นเรื่องหลักเลยที่เราจะต้องเร่งผลักดันแล้วก็แน่นอนปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีดราฟต์ละนะครับเป็นดราฟต์ของวิสัยทัศน์อาเซียนหลัง2025ซึ่งจะกำหนดทิศทางของอาเซียนเป็นยุทธศาสตร์20ปีระหว่าง2025ถึง2045นะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยคณะทำงานเขาส่งร่างสุดท้ายให้กับประเทศสมาชิกได้อ่านได้วิพากษ์วิจารณ์ได้ตบกันให้เข้าไปสู่ดราฟต์สุดท้ายให้ได้ที่จะ เผยแพร่นะครับในปีหน้าที่มาเลเซียจะเป็นประธานการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในปี2025เพราะฉะนั้นต้องอ่านนะครับวิสัยทัศน์อาเซียน2025กับวิสัยทัศน์อาเซียน2045 2เอกสารนี้เป็นเอกสารที่หาได้ในเว็บไซต์นะครับ www.asean.org หนังสือเล่มที่3นะครับที่ถ้าท่านนายกจะไปประชุมที่อาเซียนหรือว่าใครก็ตามที่จะทำเรื่องอาเซียนควรจะต้องอ่านอย่างยิ่งก็คือหนังสือชื่อว่า50ปีของไทยในอาเซียนนะครับหนังสือเล่มนี้ออกมาปี2017นะครับโดยดร.ดามสุคนธทรัพย์นะครับดร.ธนศักดิ์วหาวิสาแล้วก็ดร.สมเกียรติอริยปรัชญาซึ่งทั้ง3ท่านเนี่ยก็เป็นเอกอัครราชทูตไทยนะครับในอดีตนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับเล่าให้ฟังเลยว่า
ก่อนที่จะมีการก่อกำเนิดอาเซียนมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วพัฒนาการจนอาเซียนมีอายุ50ปีในปี2017เนี่ยประเทศไทยมีบทบาทนำในอาเซียนได้อย่างไรอ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จจะเข้าใจเลยครับว่าทำไมที่เขาพูดว่าอาเซียนคือ DNA ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอ่านแล้วจะทำให้ทราบว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับที่ทำให้เราได้เดินหน้ายืดอกแล้วก็ภาคภูมิใจว่าประเทศไทยสามารถมีบทดำในเวทีระดับภูมิภาคเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองแล้วก็ผลักดันเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญในเวทีภูมิภาคเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้จริงๆผมถือว่าเป็นเอกสารชั้นต้นนะครับเป็น primary source ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่เป็นบุคคลสำคัญด้านการต่างประเทศของประเทศไทยที่ถือว่าครบถ้วนที่สุดนะครับใครที่ทำงานเรื่องอาเซียนเนี่ยตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการพูดถึงในหนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยมีบทสัมภาษณ์หลายๆอันนะครับที่น่าสนใจมากของท่านอาจารย์สุรินทร์พิจุวรรณนะครับอดีตเลขาธิการอาเซียนก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปด้วยนะครับแล้วก็มีบทบาทของนักการทูตนะครับของเอกอัครราชทูตนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับหลายๆคนเลยนะครับที่เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเรายืดอกแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นบทบาทนำของไทยในอาเซียนได้ดีอันนั้นเป็นหนังสือเล่มที่3นะครับซึ่งสามารถหาอ่านได้นะครับจากเว็บไซต์ของกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศนะครับ www.asean.mfa.go.th นะครับอาเซียนก็ ASEAN นะครับอาเซียนแล้วก็ MFA ที่ย่อมาจาก Ministry of Foreign Affairs นะครับแล้วก็ .go.th asean.mfa.go.th นะครับก็จะสามารถไปอ่านหนังสือเล่มนี้ได้เล่มต่อมานะครับเล่มที่4นะครับที่ผมคิดว่าอ่านแล้วจะทำให้เข้าใจนะครับว่าการต่างประเทศของเรานะครับการทูตของไทยนะครับเป็นยังไงนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Thai Diplomacy in Conversation with State Bunna Thai Diplomacy in Conversation of State Bunna ซึ่งเล่มนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสนทนาระหว่างอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศเลยนะครับดร.เตชบุญนาคนะครับแล้วก็อดีตเอกอัครราชทูตไทยแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศนะครับดร.อนุสนชินวโนหนังสือเล่มนี้จะทำให้เข้าใจนะครับในทางปฏิบัติว่าการรักษาและการสร้างดุลอำนาจของประเทศไทยในเวทีโลกการต่อรองเจรจากับประเทศมหาอำนาจต้องทำอย่างไรทำให้เราเข้าใจเบื้องหลังด้วยนะครับว่าการสร้างนโยบายการต่างประเทศที่ดีนั้นต้องทำอย่างไรการเล่นบทบาทนำในอาเซียนตั้งแต่ก่อนก่อกำเนิดอาเซียนเป็นยังไงแล้วก็การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต้องทำอย่างไรตรงนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปโหลดมาอ่านได้เนี่ยก็จะทำให้เรารู้เลยนะครับว่าโอ้โหจริงๆแล้วกว่าที่ประเทศไทยเราจะพัฒนานโยบายการต่างประเทศขึ้นมาจนเป็นประเทศที่มีบทบาทนำในเวทีระดับภูมิภาคได้จนสามารถที่จะต่อรองกับมหาอำนาจได้เนี่ยเราต้องทำอะไรยังไงบ้างในทางปฏิบัตินะครับซึ่งในสื่อเล่มนี้สามารถหาอ่านได้นะครับจากเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ www.isc isc ก็ย่อมาจาก international study center นะครับ isc.mfa.go.th นะครับเล่มนี้แนะนำเลยนะครับ In Conversation with State Bunna นะครับ Thai Diplomacy in Conversation with State Bunna คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast เล่มที่5นะครับเล่มนี้จริงๆก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับโดยศูนย์การศึกษาการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับชื่อหนังสือว่าทำวัดเช้ากับอาสาสารสินการต่างประเทศภาคปฏิบัติหนังสือเล่มนี้หนามากนะครับแล้วชื่อว่าทำวัดเช้านี่เดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะนึกว่าเป็นบทสวดมนต์นะครับไม่ใช่นะครับทำวัดเช้าในที่นี้เนี่ยเป็นคำเรียกนะครับ morning prayers นะครับของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยผู้บริหารในสมัยของคุณอาสาสารสินเนี่ยนะครับท่านจะมีการประชุมนะครับระดับบริหารของกระทรวงการต่างประเทศทุกเช้าเพื่อที่จะมาพูดคุยอัปเดตสถานการณ์กันว่า
รอบๆโลกมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงต่อประเทศไทยบ้างก็เลยเรียกกิจกรรมเนี้ยที่เกิดขึ้นในทุกเช้าว่าทำวัดเช้าโดยคุณอาสาสารสินเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยของรัฐบาลของคุณอนันต์ปัญญารชุนซึ่งแน่นอนตอนนั้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมากถูกต้องไหมครับทศวรรษ1980ตอนปลาย1990ตอนต้นเนี่ย1989 1990 1991 1992เนี่ยคือช่วงเวลาของการล่มสลายของสหภาพโซเวียตจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นโลกกำลังจะเข้าสู่ระเบียบโลกใหม่ที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ประเทศไทยกำลังจะเดินหน้าเปลี่ยนสนามรบไปสู่สนามการค้านะครับแล้วก็แน่นอนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับความสัมพันธ์กับกัมพูชาที่เราเจรจากับเขมร4ฝ่ายได้นะครับยุติสงครามอินโดจีนครั้งที่3หรือว่าสงครามกัมพูชาเดินหน้าไปสู่การสร้างสันติภาพในกัมพูชานะครับความสัมพันธ์กับเวียดนามของเราก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยเป็นศัตรูกันในช่วงแรกของสงครามอินโดจีนครั้งที่3นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องเดินหน้าการเปลี่ยนแปลงของตัวเองยังไงจุดกำเนิดของเขตการค้าเสรีอาเซียนมาได้ยังไงความสัมพันธ์ที่ต้องไปฟื้นฟูกับเวียดนามเป็นยังไงและในทางรัฐบาลของไทยนะตอนนั้นมาจากการทำรัฐประหารรสช.จำได้ไหมครับปี2534เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินและหลังเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็กลับเข้ามารักษาการอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นกับเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่กับมหาอำนาจเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากแต่ว่าหนามากนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยกี่ร้อยหน้าเกือบ800หน้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านผมแนะนำให้อ่านบทที่1บทที่2นะครับบทที่1เนี่ยนะครับเขียนโดยอาจารย์จุลชีพชินวันโนนะครับพูดถึงเรื่องของการต่างประเทศของรัฐมนตรีต่างประเทศอาสาสารสินการสร้างระเบียบใหม่ในภูมิภาคแล้วก็บทที่2นะครับบทที่2เนี่ยคุณอาสาสารสินเป็นคนเขียนเองนะครับบทที่2เนี่ยชื่อว่านักบริหารการทูตนะครับคุณอาสาสารสินเขียนเองก็จะทำให้เราเข้าใจสภาวะนะครับว่าในห้วงเวลานั้นเนี่ยหลักการบริหารหลักการประชุมหลักการทำงานกับคนที่อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็กระโดดข้ามบทที่3ก่อนเพราะว่าบทที่3เนี่ยคือการจดบันทึกรายวันเลยว่า Morning Players ในช่วงนั้นเนี่ยประมาณสัก600หน้าเนี่ยมีอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างให้ไปอ่านบทที่4บทที่4ชื่อว่าทำวัดเช้ากับอาสาสารสินแนวทางศึกษาการบริหารนโยบายการต่างประเทศและการทูตจากเอกสาร Morning Players โดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภมิตรปิติพัฒน์นะครับที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้ดาวน์โหลดได้นะครับจากที่เดิมนะครับ isc.mfa.go.th จะทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยว่าโอ้โหในช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเนี่ยประเทศไทยเดินหน้าแล้วดิวกับมหาอำนาจยังไงดิวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรแล้วก็หนังสือเล่มสุดท้ายนะครับที่ทำให้เข้าใจเรื่องของความขัดแย้งนะครับในเรื่องของ geopolitics geoeconomics นะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าสมรภูมิพลิกอำนาจโลก amidst the geopolitical conflicts นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ผมเองนะครับปิติศรีแสงนามเป็นผู้เขียนร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.จักรีชัยพินิจนะครับหนังสือเล่มนี้ผมกับอาจารย์จักรีร่วมกันเขียนขึ้นมาโดยเริ่มจากคำถามที่ว่าท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์แห่งความขัดแย้งระเบียบโลกและไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหนังสือเล่าถึงความขัดแย้งของภูมิรัฐศาสตร์6ด้านนะครับ1ก็คือความไม่มีเสถียรภาพในฮอตสปอตต่างๆทั่วโลกนะครับตั้งแต่ตะวันออกกลางยูเครนรัสเซียแอฟริกานะครับรอบบ้านเราในเมียนมานะครับทะเลจีนใต้คาบสมุทรเกาหลีเอเชียใต้ต้องดูเรื่องอะไรบ้างภาคที่2นะครับเล่าเรื่องสงครามเทคโนโลยีว่าสงครามเทคโนโลยีเนี่ยมันโหดร้ายรุนแรงอย่างไรแล้วเราถ้าตกยุคจะเป็นยังไงเนื้อหาส่วนที่3พูดถึงการเสื่อมสลายของระเบียบโลกเก่าที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน์ deglobalization ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงโลกาภิวัตน์อีกต่อไปแล้วบทที่4นะครับพูดถึงเรื่องของการแตกตัวของห่วงโซ่ประทานหรือว่า decoupling นะครับว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันจะแยกเป็นห่วงโซ่ประทานอเมริกากับห่วงโซ่ประทานจีนเรื่องที่5พูดถึงระบบการเงินระหว่างประเทศที่ปั่นป่วนจากการลดละเลิกการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่า de-dollarization แล้วก็อันสุดท้ายก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวง5ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นควบคู่กับการเสื่อมสลายของสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แต่ว่าแน่นอนมหาอำนาจจีนกับสหรัฐก็กำลังปะทะกันเพื่อช่วงชิงพันธมิตรในโลกอิสลามแล้วประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ผมกับท่านอาจารย์จักรีชัยพินิจก็ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ2023นะครับจริงๆตอนนี้กำลังทำต้นฉบับเล่มใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวเล่มใหม่จะเปิดตัวในงานสัปดาห์หนังสือเดือนตุลานี้นะครับชื่อว่าสงครามเย็น 2.0 นะครับ Amidst the Geo-Economic Clash นะครับก็อ่านเล่มนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจนะครับว่าความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์มันมาปะทะกันโดยเครื่องมือทางภูมิเศรษฐศาสตร์แล้วนำไปสู่สภาวะสงครามเย็นครั้งที่2ได้อย่างไรหวังว่านะครับหนังสือ6เล่มที่เล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับในการทำความเข้าใจสถานการณ์กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนแล้วก็ความรู้ความเข้าใจของประเทศไทยในเวทีภูมิภาครวมถึงความขัดแย้งทางด้าน geopolitics geoeconomics ณปัจจุบันครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice